ที่จริงจะแพ้หรือว่าชนะก็ไม่เกี่ยวกันหรอกคนที่สนุกก็คือคนที่ชนะพูดมาได้ทั้งที่ไม่คิดจะแพ้เลยแท้ๆแน่นอน